ครับครับสวัสดีครับผมสุทินเรือนวันหรือที่คนรู้จักกันทั่วไปคือหมอชูนะฮะก็ผมมาทำสมุนไพรจริงๆแล้วได้รับการถ่ายทอดมาหลายรุ่นด้วยกัน3รุ่น4รุ่นแต่พอถึงรุ่นผมนี่ก็จะเริ่มพัฒนาในการจุดของให้ได้มาตรฐานมากขึ้นจนกระทั่งได้รับใบอนุญาตผลิตโดยมาตรฐานของอย.โดยกระทรวงสาธารณสุขเมื่อประมาณปี2551ก็ร่วม10ปีที่ผ่านมาผมเองก็ จริงๆที่บ้านได้รับการถ่ายทอดกันมาก็ได้ไม่ใช่ทำธุรกิจในเชิงการค้าในลักษณะสมุนไพรได้ทำการแจกสมุนไพรมาประมาณ2ปีด้วยกันมันถามว่าค่าใช้จ่ายก็มากไหมมากแต่ถามว่ามันก็เป็นงานดมการส่วนหนึ่งยังบริจาค จนถึงทุกวันนี้10กว่าปีที่ผ่านมาแต่จะบริจาคเฉพาะพระกับผู้ยากไร้เรียกว่าคนไข้อนาถาส่วนหนึ่งเราก็จำเป็นที่โรงงานจะเป็นต้องอยู่ได้ส่วนหนึ่งเราก็จะเป็นต้องจำหน่ายออกไปกำไรส่วนหนึ่งก็มาทำบุญไปอะไรเงี้ยนะฮะจนกระทั่งมารู้จักคุณกิตคุณกิตก็ได้ป่วยด้วยโรคได้รับผลไทยเราได้ก็ดีขึ้นจนกระทั่งหายคุณกิตจึงได้สร้างแบรนด์ของตัวเองเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ป่วยที่คอยเราทั่วประเทศการขับเคลื่อนจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยคนที่มีความถนัดและเกิดจากความศรัทธาเพื่อที่จะนำสมุนไพรตัวนี้ไปรักษาผู้ป่วยอย่างแท้จริงการรักษาด้วยดีพลัสก็คงจะเป็นวิธีการรักษาอีกวิธีการหนึ่งผมมั่นใจตลอดระยะเวลาที่10กว่าปีที่เราได้รับการถ่ายทอดมาสู่รุ่นของผมเนี่ย7โรคที่คิดว่าน่าจะได้ผลที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นโรคที่ไม่ยากเช่นโรคภายในสตรีโรคหอบหืดโรคริดสีดวงโรคตับไวรัสตับอักเสบ A B C เป็นกันมากนะฮะแล้วก็โรคความดันสูงโรคเบาหวานตลอดถึงโรคเพศเสื่อมด้วยโรคภายในสตรีพวกมดลูกหย่อนเม้นขาวช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นปวดประจำเดือนอันนี้ถือว่าเป็นโรคที่สตรีเป็นกันมากเป็นปัญหาผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่อ้ารับเราสะอาดไม่เป็นอะไรเกี่ยวกับภายในสตรีเราไปมีผู้หญิงเข้าห้องน้ำสาธารณะซึ่งเขาป่วยเป็นเกี่ยวกับภายในสตรีเป็นเม้นขาวหมักขาวนะไปเข้าห้องน้ำสาธารณะเขาก็ล้างอย่างสะอาดเลยล่ะเพราะผู้หญิงเป็นคนที่เป็นเพศที่สะอาดแต่มันพวกนี้มันเกิดจากแบคทีเรียนะฮะที่มองไม่เห็นเราไม่เป็นอะไรแต่พอเราเข้าคนที่สองปุ๊บเนี่ยไปเข้าห้องน้ำสาธารณะเช่นปั๊มน้ำมันหรือห้องน้ำสาธารณะของโรงพยาบาลโดยประมาณนะฮะผู้หญิงรับพอมันมีโอกาสที่จะกระเด็นน้ำในชักโครกมีโอกาสที่กระเด็นเข้าไปในใกล้เคียงอวัยวะเพศของผู้หญิงเราเสร็จแล้วเขาก็เข้าไปอาศัยไปขยายพันธุ์มีจำนวนมากๆเข้าพวกนี้เป็นสิ่งมีชีวิตนะฮะพวกแบคทีเรียนะเขาก็มีชีวิตเหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นเขาก็ถ่ายทั้งขี้ทั้งเยี่ยวพวกนี้ทำให้มีกลิ่นฮะกลิ่นมาจากพวกนี้ฮะเขาก็ขี้เยี่ยวเหมือนกับสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นนะฮะโทษเป็นเรื่องปกตินะฮะแล้วตัวเราไปเข้าห้องน้ำที่บ้านล้างความสะอาดอย่างดีเอาไปติดลูกติดพี่ติดน้องติดคุณแม่ลูกเต่าเอาไปโรงเรียนไปติดเพื่อนนี่คือปัญหาของภายในสตรีทำไมถึงต้องมีกลิ่นทำไมถึงต้องเจ็บประจำเดือนพวกนี้เป็นต้นเหตุของนำไปสู่โรคที่ร้ายแรงกว่านี้เช่นพวกซีสต์พวกมะเร็งมดลูกมันเริ่มต้นมาจากจุดเล็กๆนี่เองครับอีกโรคหนึ่งที่เราเป็นกันมากคนทั่วไปก็คือโรคริดสีดวงแน่นอนฮะการรักษาปัจจุบันคือเราต้องไปคลิปกับคุณหมอแต่อีกทางเลือกหนึ่งที่คิดว่าผมก็รักษาตัวนี้มานานตั้งแต่สมัยรุ่นของคุณย่าน่ะ
ก็คือโรคฤทธิ์สีดวงซึ่งฤทธิ์สีดวงนี่มี3ประเภทนะฮะคือถ้ามันกระเดยไก่ออกมาจากทวารนี่ชื่อว่าเป็นทวารนะฮะนี่เรียกว่าฤทธิ์สีดวงกิบฤทธิ์สีดวงเดยไก่อันนี้รักษาง่ายนะฮะอีกฤทธิ์สีดวงหนึ่งคือเป็นเม็ดขึ้นรอบทวารอันนี้เรียกว่าฤทธิ์สีดวงกลีบมะเฟืองอีกชนิดหนึ่งคือถ่ายเป็นเลือดอันนี้เรียกว่าฤทธิ์สีดวงเลือดทั้ง3ฤทธิ์สีดวงน่ะถือว่าดีพลัสรักษาได้แล้วก็ใช้เวลาไม่นานมากผมจะเรียงอันดับตรงนี้นะฮะถ้าฤทธิ์สีดวงเดยไก่น่ะถ้าเป็น3ปี5ขวดเป็น5ปีต้องใช้เวลา8ขวดถ้าเป็น10ปีขึ้นต้องใช้เวลาทานประมาณ15ขวดอันนี้คือฤทธิ์สีดวงเดยไก่ถ้ากีบมะเฟืองนะถือว่าเป็นฤทธิ์สีดวงที่ยากขึ้นใช้เวลาเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ถ้าเป็นฤทธิ์สีดวงเลือดยากสุดอันนี้ต้องมากกว่าที่ผมพูดไปตอนเป็นฤทธิ์สีดวงเดยไก่อันนี้ต้องเข้าใจตามนี้นะฮะแต่ทั้ง3ฤทธิ์สีดวงเนี่ยหายทุกฤทธิ์สีดวงแต่ใช้เวลาที่มากกว่าฤทธิ์สีดวงเดยไก่เท่านั้นเองจะขออนุญาตพูดเพิ่มเติมนิดนึงคนเป็นฤทธิ์สีดวงถ้าทานรักษาโดยดีพลัสแล้วเนี่ยบางท่านเขาจะดันมาก่อนถ้าเป็นยาวนะฮะแล้วก็จะค่อยๆเหี่ยวยุบตัวฤทธิ์สีดวงนะฮะบางท่านอาจจะหดเข้าไปแล้วก็ยุบเลยก็มีถ้าเป็นไม่มากนะฮะอันนี้ถือว่าไม่น่าห่วงเท่าไหร่ฤทธิ์สีดวงเดยไก่แต่ถ้าเป็นฤทธิ์สีดวงกลีบมะเฟืองรอบทวารน่ะส่วนรอบทวารมีอยู่5เม็ดเขาจะต้องแตกทีละเม็ดนะฮะแตกลูกหนึ่งก็เลือดเยอะเหมือนกันบางคนเป็นถ้วยอย่าตกใจนะฮะมันเหมือนกับการผ่าตัดในธรรมชาติเขาจะค่อยๆทำให้มันยุบและแตกทีละลูกมี5ลูกก็ต้องแตก5ครั้งตกใจ5ครั้งแต่เราคุยกันก่อนต้องเจอแน่นอนฮะอีกโรคหนึ่งที่เราเจอกันเยอะก็คือโรคความดันสูงความดันสูงเนี่ยสมมติว่าเราไปวัดความดันก่อนความดันปกติประมาณ120 80ถ้าเรามีสัก200 220 200เท่าไหร่ก็ตามแต่เราวัดความดันก่อนทานดีพลัสประมาณ4ขวดวัดใหม่ถ้าสมมติว่าความดันไม่ลดกว่าเดิมอันนี้ผมการันตีหมายความว่าเราคืนเงินได้ความดันนะฮะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะทานดีพลัสท่านต้องทำความเข้าใจกับดีพลัสให้ลึกซึ้งและวัดความดันทุกครั้งเสมอและขวดแรกที่ท่านต้องเจอแน่ๆความดันจะสวิงก่อนฮะขึ้นและลงวันนี้ทำไมความดันเยอะมากแล้วพรุ่งนี้ทำไมความดันต่ำจังขวดแรกหรือขวดครึ่งท่านต้องเจอแน่นอนเราเข้าใจตรงกันนะฮะเพื่อความเข้าใจในการรักษานี่ผมการันตีฮะแล้วอีกโรคหนึ่งที่เราเจอกันเยอะคือโรคไวรัสตับอักเสบคือไวรัสตับอักเสบเนี่ยเป็นกันมากเพราะเกิดจากการสัมผัสทางเลือดเท่านั้นนะฮะทานข้าวด้วยกันก็มีโอกาสนิดนึงแต่ทางเลือดเช่นการหลับนอนอะไรต่างๆนี่ถือว่าโอกาสที่จะติดเชื้อไวรัสมีสูงพอติดเชื้อไวรัสแล้วเนี่ยบางคนจะแสดงอาการบางคนจะไม่แสดงอาการซึ่งมันจะทำให้อ่อนเพลียบางคนแสดงอาการเป็น5ปี10ปีมันจะพัฒนาไปเรื่อยนะฮะเชื้อไวรัสเนี่ยเชื้อทำให้ตับอักเสบและพัฒนาไปเรื่อยเป็นตับแข็งบางท่านนะฮะจนกระทั่งเป็นมะเร็งตับก็เป็นไปได้บางคน5ปียังไม่แสดงออก10ปียังไม่แสดงออก10กว่าปีแสดงออกฉะนั้นตัวถ้าสมมติว่าท่านรักษาด้วยแผนปัจจุบันก็เป็นทางเลือกหนึ่งก็ถือว่ายาแผนปัจจุบันก็ดีระดับหนึ่งแต่ตัวนี้มันผมรักษาด้วยดีพลัสมาเนี่ยผมถือว่าเป็นโรคง่ายสำหรับดีพลัสฮะแล้วจำนวนของเชื้อไวรัสเนี่ยมีผลต่อทำให้โรคตับได้พัฒนาไปด้านไหนเช่นตับแข็งธรรมดาหรือมะเร็งตับขึ้นอยู่กับจำนวนเชื้อไวรัส
ท่านสามารถไปตรวจค่าของตับก่อนค่าของตับทานดีพัดได้อยู่5ขวดไปวัดใหม่ถ้าค่าของตับไม่ดีขึ้นเราคืนเงินอันนี้ผมขอพูดในนามเภสัชของคุณกิตนะฮะของดีพัสสามารถคืนเงินได้แต่ต้องอยู่ในความการควบคุมของเข้าโครงการของเรานะท่านต้องไปตรวจค่าของตับก่อน5ขวดวัดค่าของตับใหม่ถ้าค่าของตับไม่ดีขึ้นขอเงินของคุณกิตคืนได้เลยอันนี้ผมในนามเภสัชผมขอการันตีนั่นก็อีกโรคหนึ่งที่คิดว่าเป็นโรคที่ไม่ค่อยยากคือโรคเบาหวานโรคเบาหวานนี่เกิดจาก2สาเหตุคือ1เกิดจากอาหารการกิน2เกิดจากกรรมพันธุ์กลุ่มคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเกิดจากตับอ่อนตับกับตับอ่อนคนละส่วนนะฮะในที่นี้จะขออนุญาตพูดถึงเรื่องตับก่อนเขาจะอยู่ด้านภูด้านหลังของตับนะฮะอยู่ร้อยนิดหนึ่งจะมีหน้าที่ของตับอ่อนผลิตอินซูลินพอคนเป็นเบาหวานเนี่ยเขาจะมีตับอ่อนจะผลิตอินซูลินได้น้อยพอตับอ่อนผลิตอินซูลินได้น้อยน่ะหน้าที่ของอินซูลินทำอะไรอินซูลินทำหน้าที่เป็นเหมือนกับนายทวารดึงน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดคาร์โบไฮเดรตเข้าสู่กระแสเลือดพอไม่มีตัวดึงพอมีอินซูลินดึงน่ะเขาก็ขับออกตามเยี่ยวเรียกว่าโรคเยี่ยวหวานหรือเบาหวานนะฮะปัจจุบันเนี่ยก็รักษาได้หลายวิธีเช่นอาจจะใช้ยาของทางยาฝรั่งในการรักษาเพิ่มอินซูลินแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นหนึ่งในวิธีการแต่ถ้าแผนโบราณของเราเนี่ยโดยใช้ดีพลัสเนี่ยจะต้องไปรักษาตับอ่อนให้เขาแข็งแรงพอตับอ่อนแข็งแรงปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถช่วยตัวเองได้บ้างเพื่อที่จะผลิตอินซูลินได้นานไหมขอเวลา3เดือน3ขวดไปวัดค่าของตับไปวัดค่าของเบาหวานก่อนสมมติเบาหวานมีอยู่200 300 400ท่านต้องต่ำกว่า400 300และ200แน่นอน4ขวด4เดือนหรือ3หรือ4ขวดถ้าไม่ดีขึ้นก็สามารถคืนเงินได้เหมือนกันเบาหวานไม่หายขาดแต่เราดีพาร์ทสามารถทำให้เบาหวานได้อยู่ในระดับน้ำตาลปกติได้คือ100หรือบางวันทานน้ำตาลมากอาจจะ110หรือต่ำกว่า100สักนิดนึงอาจจะ90ก็ยังปกติแต่เราต้องทานยาไปเรื่อยๆแต่ที่แน่นอนคือดีพลัสไม่สามารถไม่ไปทำลายไตปัญหาของการทานยานานๆน่ะขออนุญาตพูดนะฮะอย่างเช่นทานยาของฝรั่งน่ะก็อาจจะทำให้ไตเถื่อนถอยได้แต่ดีพาร์ทไม่ใช่ดีพาร์ทนอกเหนือจากจะรักษาเบาหวานแล้วนะก็ยังเสริมสมรรถภาพด้านของไตได้ด้วยนะฮะก็อีกโรคหนึ่งที่คิดว่าไม่มีใครอยากเป็นก็คือโรคเสื่อมเป็นโรคนะฮะไม่ใช่ว่าความเสื่อมเพราะความขี้เกียจเสื่อมสมรรถภาพทางเพศตัวดีพลัสเนี่ยสามารถช่วยได้มี2 อย่างคือตายสนิทเลยท่านสุภาพบุรุษกับครึ่งหลับครึ่งตื่นดีพาร์ทช่วยได้ฮะถ้าครึ่งหลับครึ่งตื่นนี่หมายความว่าวันนี้ไม่ค่อยเครียดมีอารมณ์ขึ้นมาก็สามารถทำงานได้หรือเดือนละครั้ง2ครั้งอันนี้ถือว่าผิดปกตินะฮะดีพาร์ทถ้าทานได้15วันฟื้นสำหรับครึ่งหลับครึ่งตื่นแต่จะให้สมบูรณ์แบบนะน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก3ขวดอสุจิหรือว่าพลังความคึกคักจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ 30-40% แต่สำหรับสรุปที่เสื่อมไปเลยหมายความว่าตายไปเลยนะให้โอกาสดีพลัสสักประมาณ5เดือนแล้วกันนะฮะฟื้นผมแนะนำของเภสัชของดีพลัสก็การันตีอีกโรคหนึ่งถือว่าเป็นโรคที่ไม่ยากแล้วก็ใช้เวลาในการทดลองไม่มากถ้าท่านคิดว่าถดถอยไปส่วนหนึ่งแล้ว15วันมาคุยกันใหม่
ถ้าคิดว่าถดถอยไปเยอะสัก3เดือนมาคุยกันใหม่ถดถอยเลยไม่ฟื้นเลย5เดือนมาคุยกันใหม่อีกโรคหนึ่งที่เป็นกันค่อนข้างเยอะสำหรับสุภาพสตรีอยู่ในวัยที่กำลังเข้าสู่วัยส่วนมากจะเป็นวัย40ขึ้นคือโรคไมเกรนโรคนี้ก็ถือว่าเป็นโรคที่ทรมานสำหรับท่านผู้หญิงเป็นส่วนมากสุภาพสตรีมันจะปวดหัวขึ้นมานะฮะแต่ดีพลัสช่วยได้ไหมช่วยได้แต่ท่านต้องทนนะต้องทำสัญญากับว่าต้องทนทนอะไรสมมติเราปวดหัว10เนี่ยทานดีพลัสเข้าไปประมาณสัก2ขวดแรกมันจะปวดเพิ่มประมาณ12คือเพิ่มเหมือนกับเป็นมากกว่าเดิมแต่การันตีที่6ขวดยังไงก็หายและอีกโรคหนึ่งที่ผมจะกล่าวถึงที่เป็นกันมากคือโรคหอบหืดโรคหอบหืดผมการันตีที่ประมาณ8ถึง10ขวด8ถึง10ขวดยังไงก็หายแต่3ขวดแรกต้องมาเข้าใจตรงกันอยู่ว่าเขาจะสำลอกรังหืดออกมาเช่นจะเสลดจะมากขึ้นผมเพลียจะเพิ่มขึ้นใน3ขวดแรกถ้าท่านต้องการหายท่านต้องยอมเจอพวกนี้ถ้าคิดว่ามันเหมือนเป็นมากกว่าเดิมฮะใน3ขวดแรกท่านจะเริ่มดีขึ้นภายในหลังจากที่ขวดเข้าขวดที่4เริ่มดีขึ้นถ้าท่านคิดว่าท่านพร้อมที่จะเจอ3ขวดแรกในการเป็นมากกว่าเดิมท่านหายแน่นอนครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องหอบหืดมันเป็นข้อบกพร่องของปอดประสบการณ์ที่ผ่านมาบางท่านคุณแม่เป็นกินดีพลัสมาตั้งแต่คุณแม่ท้องก่อนท้องแล้วลูกก็มีโอกาสได้รับไปด้วยการกินดีพลัสเนี่ยการทานดีพลัสเนี่ยไม่จำเป็นต้องระบุว่าอายุขวบ2ขวบเป็นเด็กๆทานก็ได้แต่ปริมาณต้องน้อยฮะแล้วค่อยๆเพิ่มตามพิกัดการทานข้างกล่องครับก็พูดง่ายคือทานได้ทานได้ก็มีสิทธิ์หายเหมือนกันเหมือนกันฮะยิ่งเรารีบรักษามันก็ใช้เวลาไวขึ้นจะรู้ว่าเราเริ่มเป็นแล้วเราเริ่มรู้แล้วว่าเราจะเป็นโรคนี้หรือเปล่าใช่เอาตัวนี้ไปทานใช่การแรกๆก็จะหายขาดได้เร็วมันถามว่าวัยนะฮะ7-8เดือนนี่ถือว่าไม่นานถ้าเทียบกับการรักษาวิธีอื่นนะฮะเพราะว่าบางคนเป็นมาแต่เด็กมาจนถึงอายุ40-50-60ปีมันก็ไม่หายฮะทานยาจนไตพังมาหายตัวนี้แหละฮะที่ประมาณ8ขวดถึง10ขวดเลยขออนุญาตนิดหนึ่งมันใกล้เคียงกับโรคภูมิแพ้ไม่เกี่ยวภูมิแพ้นะฮะภูมิแพ้นี่อาจจะใช้เวลาประมาณ10กว่าขวดมันนานเกินที่ผมจะมาเอ่ยถึง7โรคนี้ที่เจอเอ่ย7โรคนี้เพราะว่าใช้เวลาไม่นานมากประสบการณ์ที่ผ่านมานะดีพลัสจะสามารถช่วยมะเร็งได้อยู่3มะเร็งที่ง่ายนะคือมะเร็งตับมะเร็งมดลูกมะเร็งลำไส้อันนี้ถือว่าเป็นโรคมะเร็งง่ายสำหรับดีพลัสแต่หมายความว่าเราต้องมาเจอกันระยะ1 2และ3ปลายระยะ3เข้า4ก็ขอให้โอกาสดีพลัสสักประมาณสัก 70% ทำไมผมถึงบอกว่าดีพลัสเนี่ยมันไม่ใช่วิเศษอะไรมากมายเลยฮะแล้วก็มะเร็งก็ไม่ใช่สิ่งที่ยากจนเกินไปผมจะขออนุญาตอธิบายว่าในเรื่องของทุกหลายๆท่านคงเคยรู้จักคำว่าหูดเนาะหูดภายนอกเราเนี่ยคือเซลล์อะไรก็ตามแต่ที่มันนอกเหนือจากเซลล์ร่างกายที่มีอยู่ปกติเนี่ยร่างกายเขาฉลาดเขาต้องส่งอาหารไปเลี้ยงยกตัวอย่างง่ายๆเช่นทารกในครรภ์ร่างกายต้องสร้างใส่สะดือเข้ามาเพื่อส่งอาหารไปเลี้ยง
ยกตัวอย่างเช่นหูดเนี่ยพอเกิดหูดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยร่างกายต้องส่งจะต้องสร้างเส้นเลือดฝอยไปลำเลียงอาหารไปเลี้ยงหูดเพื่อให้หูดเจริญเติบโตอันนี้คือธรรมชาติของและความฉลาดของร่างกายมะเร็งก็เหมือนกันเกิดในจุดใดจุดหนึ่งเขาจะต้องเกิดร่างกายต้องสร้างเส้นเลือดฝอยนะฮะมาเลี้ยงเพื่อลำเลียงอาหารไปเลี้ยงเขาแล้วมันจะโตขึ้นนานไหมมะเร็งใช้เวลาไป6เดือนโตเต็มที่เด็กในท้องใช้เวลา9เดือนโตเต็มที่ดีพลัสไม่มีอะไรพิเศษเลยฮะดีพลัสจะทำให้เส้นเลือดฝอยที่ลำเลียงอาหารไปเลี้ยงเขาเนี่ยให้มันแห้งฮะให้มันฝ่อฮะนานไหม45-60วันไปวัดขนาดดูก่อนนะฮะสมมุติว่ามัน5เซนสมมุติว่ามัน3เซน45วันหรือ50วันไปวัดขนาดดูว่ามันอยู่ที่เดิมหรือยังหรือว่ามันลดหรือยังถ้าไม่ลดเสียเวลา2ขวดครับโดนหลอกแล้วครับอันนี้คือการวิธีการรักษาไม่ใช่อะไรวิเศษมากมายแค่นี้เองพอมันแห้งมันเหี่ยวแล้วเนี่ยเส้นเลือดฝอยนะฮะแล้วมันจะโตได้ยังไงฮะเพราะมันไม่ได้อาหารเราต้องอิงทางวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะเราวัดขนาดไม่ได้สิ่งที่เราต้องช่วยยาคืออาหารการกินท่านต้องเข้าใจว่าอาหารของมะเร็งน่ะคือโปรตีนทั้งหมดถ้าจำไม่ได้คิดว่าอันไหนที่บำรุงเด็กในครรภ์อันนั้นคืออาหารของมะเร็งทั้งหมดตัวเดียวกันเราจะเน้นผักเน้นในช่วงที่เรารักษาถ้าไม่เชื่อนะขอให้อดอาหารประเภทโปรตีนสักประมาณ45วัน60วันก่อนที่เราจะวัดขนาดรอบ2นะฮะถ้ามันลดแล้วเอาละคุณเชื่อผมคุณเชื่อพวกเราเชื่อดีพลัสนั่นคุณต้องอดต่อนะอย่าตามใจปากนะเอาละถ้ามันไม่ลดคุณไปหาอย่างอื่นกินที่เงินไปได้ 3,000 น่ะแล้วก็ตามใจปากไปเลยอันนั้นเป็นสิทธิ์ของคุณละแต่ภายใน2เดือนเนี่ยทางผมขอทางดีพาสขอแค่นั้นเองฮะระหว่างการรักษาสำหรับมะเร็งอย่างอื่นเช่นมะเร็งปอดขอโอกาสดีพาสรักษาสักประมาณสัก 70% พอนะเพราะผมรักษาหายมาเยอะตายก็มีมะเร็งอะไรอีกอ่ะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองการรักษาเราก็รักษาได้ผลก็เยอะแต่ถามว่าที่ผมไม่มั่นใจเพราะเราเจอน้อยก็ยังไม่เคยตายกับมือแต่มะเร็งปอดเนี่ยมีทั้งได้ผลและไม่ได้ผลผมรักษามะเร็งมาเป็นหลักพันมีตายอยู่มัน80กว่ารายมีตายอยู่ฮะโอกาสมันก็โอกาสรอดก็มีสูงแต่เราต้องให้ความร่วมมือกันแน่นอนขอย้ำอีกสักนิดนึงเรื่องอาหารการกินของอาหารของมะเร็งคือโปรตีนต้องหยุดแต่ถามว่าอะไรที่เป็นผลเสียคือความเข้มข้นของเลือดคุณต้องลดแน่นอนช่างมันไม่เป็นไรความเข้มข้นของเลือดผู้ชายเนี่ยประมาณ 47% ผู้หญิงอยู่ที่ประมาณ 37-42% มันต้องลดกว่านี้เพราะร่างกายไม่ได้รับโปรตีนแล้วระหว่างที่เราไม่รับโปรตีนเซลล์ของเราเนี่ยมัน 4-50 ปีแล้วเนี่ยมันไม่ตายหรอกครับแต่เซลล์มะเร็งมันเพิ่งเกิดขึ้นในเซลล์เด็กๆเนี่ยมันไม่รับโปรตีนเหมือนกันต่างคนก็ต่างโทรมมันจะต้องตายก่อนเราสิคิดตามหลักความเป็นจริง